ชาวนครสวรรค์เรื่องราวมากมายมีครบครันข่าวนครสวรรค์ฟังกันแบบทันสมัยสื่อสารด้วยกันแบบยุคใหม่ฟังกันแบบออนไลน์ดูกันรับตั้งแต่ราชพัฒน์ต้นน้ำสะพานดำศรีนครเดือดร้อนก็การให้เด็กราชพัฒน์มีขึ้นต่อรถของคุณเพื่อไปถ่ายรถนะแล้วคุณลองคิดไหมฮะผู้ปกครองของเด็กในราชภัฏจะมีเป็นเท่าไหร่เป็นพันคนไหมครับเขาจะไม่มีปัญญาที่จะมานั่งต้องต่อทุกคนเหมือนเสมอไปนะครับวันหนึ่งลูกผมโตเนี่ยผมไปเรียนโรงเรียนในตลาดเนี่ยถามว่าหน่วยงานโรงเรียนที่ผมจะไปเรียนเนี่ยเขาจัดรถมารับผมที่บ้านผมว่าคือโอเคเด็กเต็มใจมาผมไม่เคยว่าครับผมแค่มีการก็ไปบอกถ้าเด็กพร้อมใจจะเหมามาก็ให้เหมามาแล้วผมไม่ยอมอ่ะแล้วที่รถจอดทุกคันร้อยกว่าคันเนี่ยมันเกี่ยวกับผมหรือเปล่าครับเพื่อนสมาชิกผมบังคับหรือเปล่าครับไม่ได้บังคับครับเต็มใจร้อนแล้วก็ข้อสรุปก็คือว่าณขณะนี้จะให้ดำเนินการไปจนถึงปิดเทอมด้วยกันแบบยุคใหม่ฟังกันแบบออนไลน์ดูกันได้วันนี้ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีรถ2แถววิทยาลัยคูทั้งสีขาวและสีส้มมาจอดรวมตัวกันกว่า100คันหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อร้องทุกข์ให้ทางจังหวัดได้รู้ถึงความเดือดร้อนกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุญาตให้รถเมย์โกรกพระพยุหะสามารถเข้ามารับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปส่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัสซีได้โดยปัจจุบันรถเมย์กลุ่มดังกล่าวนั้นได้รับและส่งนักศึกษาระหว่างทางทำให้ผู้ขับรถ2แถวทั้งสีส้มและสีขาวได้รับผลกระทบเรื่องของรายได้อีกทั้งยังชี้แจงต่อเนื่องว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในพื้นที่สัมปทานของรถ2แถวกลุ่มของตนด้วยกลุ่มตนเองจะเรียกร้องให้รถทุกสายวิ่งในเส้นทางสัมปทานของใครของมันโดยรถ2แถวจะเป็นฝ่ายรับนักศึกษาไปส่งต่อรถเมย์ที่บริเวณถนนพหลโยธินเองทางด้านของผู้ขับขี่รถเมย์พยุหะและโกรกพระได้ให้เหตุผลว่าหากทำเช่นนั้นจริงรถ2แถวก็ไม่มีสิทธิ์ในการจอดรับส่งบริเวณโรงพยาบาลปากน้ำโพถนนพหลโยธินด้วยเหมือนกันทางฝ่ายของดร.พินโยนิโรธในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการว่าในปีหน้าตนเองจะเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดให้มีรถรับส่งจากตัวเมืองไปยังย่านมัสซีเป็นของมหาวิทยาลัยเองแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยนเรศวรคาดว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปข่าวนครสวรรค์แฟนเพจรายงานได้ทั้งนั้นข่าวนครสวรรค์เพื่อชาวนครสวรรค์ข่าวนครสวรรค์เพื่อชาวนครสวรรค์